อตโยยลบุญสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Channel เกาหลี Everyday นะครับผมนะวันนี้อาจจะดูแปลกตาสักเล็กน้อยนะครับผมก็ที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับผมฉากอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะครับผมแต่ว่าที่นี่คือสนามบินอินชอนนะครับผมในประเทศเกาหลีนั่นเองนะก็มาเที่ยวเกาหลีนะครับผมเป็นเวลา5วันนะครับผมก็มาท่องเที่ยวแหละนะจริงๆคือมาท่องเที่ยวนะครับผมแต่ว่าก็อยากจะมาทำคลิปด้วยนะครับผมในส่วนของการทำคลิปเนี่ยก็จะนำเสนอในส่วนของการมาท่องเที่ยวเกาหลีแบบว่าถ้ามาคนเดียวก็เที่ยวได้นะครับผมหรือว่าแบบใครที่ไม่เคยมาเกาหลีมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะผมอยากรู้ว่าจะต้องทำยังไงจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับผมรวมถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะมาขึ้นเครื่องบินครั้งแรกมาสนามบินครั้งแรกไม่รู้จะทำตัวยังไงมาไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมขออธิบายก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวเกาหลีแต่ว่าไม่รู้จะต้องทำตัวยังไงนะครับหลักๆนะครับผมหลักๆที่จะต้องเตรียมแน่ๆก็คือตั๋วเครื่องบินพาสปอร์ตแล้วก็เงินสามอย่างนะครับผมหลักๆคือ3อย่างนี้หลักๆนะครับผมถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็น่าจะมาเที่ยวไม่ได้นะครับในส่วนของพาสปอร์ตเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาในการทำนะครับผมประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับมีค่าธรรมเนียมประมาณ 1,000 บาทพอเราได้พาสปอร์ตแล้วใช่ไหมครับผมก็จองตั๋วนะการจองตั๋วเครื่องบินหลักๆเลยก็คือง่ายๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของสายการบินนั้นๆนะครับผมรวมไปถึงเช็ควันเวลาให้ดีนะครับเช็ควันเวลาให้ดีว่าเราจะบินวันไหนนะครับผมจะกลับวันไหนนะมีออปชันอะไรเสริมบ้างนะครับผมอันนี้ก็ขอไม่ลงรายละเอียดนะแต่ว่าวันเวลาอย่างเงี้ยนะครับผมให้เช็คดูดีๆนะคือวันเวลาในสายการบินที่เราจะกดจองเนี่ยครับผมมันเป็นเวลาตามจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามดูให้ดีๆนะครับผมอย่างเช่นบินตีสองสมมติอย่างเช่นบินตีสองของวันที่10อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมตีสองของวันที่10ก็คือคืนวันที่9นะครับผมคืนวันที่9ต่อเช้าวันที่10นั่นเองนะก็คือมันนับพอหลังเที่ยงคืนไปก็จะตัดเป็นอีกวันนึงอัตโนมัตินะครับผมตามเวลาหลักปกติพยายามดูให้ตรงนี้ให้ดีๆนะครับผมว่าบางคนเนี่ยสับสนนะว่าเอ๊ะตีสองวันที่10เนี่ยมันคือคืนวันไหนกันแน่นะครับผมมันจะเป็นคืนวันที่10ไปวันที่11หรือคืนวันที่9มาวันที่10นะครับผมก็ตอนนี้บอกกันเลยว่ามันอิงตามเวลาจริงนะครับผมเพราะฉะนั้นวันที่9ไปวันที่10นะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นตี2วันที่10นะอันนี้สมมุตินะครับผมเป็นต้นนะเรื่องเวลาสำคัญนะครับผมดูให้ดีๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของออปชั่นต่างๆนะผมว่าน้ำหนักกระเป๋าเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับพอเราจองตั๋วเครื่องบินเสร็จแล้วนะครับผมเราจะได้อีเมลยืนยันมานะครับผมก็แนะนำว่าถ้าใครกังวลก็ปริ้นมาเลยปริ้นเป็นใบมาเลยนะครับผมปริ้นเป็นใบมาเก็บไว้เลยนะครับผมถือเป็นกระดาษมาเลยนะครับผมตอนเช็คอินกับเจ้าหน้าที่ที่สนามบินนะครับพอมาถึงสนามบินแล้วทำยังไงบ้างนะครับผมก็สนามบินเนี่ยปกติแล้วนะผมก็จะมีเป็นช่องต่างๆนะครับผมที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยจะเรียงเป็นหมายเลข1 2 3 4 5 6ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดอนเมืองหรือที่สุวรรณภูมิหรือสนามบินอื่นก็แล้วแต่นะครับนะก็จะมีแบบเนี้ยเหมือนกันนะครับเบื้องต้นเลยเวลาเราไปถึงสนามบินแล้วให้เราไปดูที่บอร์ดนะครับผมไปดูที่บอร์ดนะบอร์ดเนี่ยจะมีบอกเลยว่าไฟลท์ที่เราจะบินไปเนี่ยอยู่ที่ช่องไหนนะครับอยู่ที่ช่องไหนนะอย่างเช่นในรูปนี้นะผมก็ไฟล์บินเนี่ยคือ02:35นะครับก็คืออยู่ที่ช่องที่4นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะก็คือเราดูว่าเราเนี่ยบินของสายการบินไหนบินไปที่ไหนบินเวลาไหนแล้วเราก็ไล่ดูตามนั้นแล้วมันก็จะบอกว่าเราต้องไปเช็คอินที่ช่องไหนนะครับพอเรารู้หมายเลขช่องแล้วนะผมเราก็ไปต่อแถวนะครับผมเพื่อทำการเช็คอินนะใครที่จะโหลดกระเป๋าไปที่เครื่องนะครับผมก็ทำการชั่งน้ำหนักเพื่อโหลดปกตินะผมตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เลยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้โหลดกระเป๋านะครับผมก็ให้ลากกระเป๋านั่นแหละเดินเข้าไปข้างในต่อไปนะครับพอเดินเข้าไปข้างในต่อไปเนี่ยก็จะไปถึงจุดที่เขาจะตรวจตรวจเช็คก็คือตม.นั่นเองนะครับแต่เป็นตม.ขาออกนอกประเทศนะครับซึ่งตม.ขาออกนอกประเทศเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเช็คของนะครับผมทำตามขั้นตอนของมันเลยนะครับผมทำตามขั้นตอนของมันเลยเขาจะอาจจะให้เราสแกนลายนิ้วมือนะครับรวมไปถึงสแกนพาสปอร์ตก็ทำตามมันจะมีคำอธิบายค่อนข้างละเอียดนะครับผมสำหรับคนที่ไปครั้งแรกก็ไม่ต้องกลัวรวมไปถึงอาจจะมีการสแกนกระเป๋าที่เราจะถือขึ้นเครื่องนะครับผมรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็แนะนำว่าพยายามพกอะไรไปติดตัวเนี่ยให้น้อยชิ้นก็ไว้นะครับผมเวลาเอาเข้าเครื่องสแกนเนี่ยจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราพกไปเยอะเนี่ยเราก็ต้องหยิบออกมาให้หมดนะครับผมเพื่อเข้าเครื่องสแกนนะพอเราผ่านจุดที่เครื่องสแกนแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราไปที่เกตนะครับก็จะหลุดเข้าไปโซนด้านในนะครับโซนด้านในของมันเนี่ยก็จะมีแหล่งช้อปปิ้งหรือว่าที่เราคุ้นเคยก็คือพวกดิวตี้ฟรีนั่นเองนะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งรวมไปถึงเกตต่างๆนะครับผมที่เราจะต้องไปขึ้นเครื่องนะครับ
ส่วนเกตเนี่ยเราจะดูว่าเราจะไปขึ้นที่เกตไหนนะครับผมเราจะรู้ได้จากตอนที่เราเช็คอินที่หน้าเคาน์เตอร์ตอนแรกนะครับผมเจ้าหน้าที่เขาจะให้เป็น boarding pass นะครับผม boarding pass เนี่ยก็จะมีบอกอยู่ว่าเกตไหนเกตไหนนะครับให้เราไปขึ้นเครื่องที่เกตนั้นนะเบื้องต้นก็คือเท่านี้นะครับผมในส่วนของการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกนะครับผมที่สนามบินนะก็ไม่ยากเกินไปนะครับผมแต่อาจจะถ้าคนที่ไม่รู้ก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าเบื้องต้นพ่อบอกเลยว่ามันมีทุกอย่างขั้นตอนปฏิบัติไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็แค่ทำตามนะครับผมรวมถึงใครที่อาจจะแบบว่าไม่ชัวร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทำตามคนอื่นไปนะครับผมเพราะว่าก็มีหลายคนขึ้นเครื่องลำเดียวกับเรานะครับผมเราก็ทำตามเขาไปนะพอมาถึงสนามบินอินชอนนะครับผมหลักๆเลยนะครับผมเราก็จะต้องไปที่เทอร์มินอลนะครับผมไปที่เทอร์มินอลตามที่เขากำหนดไว้นะครับผมก็แล้วแต่สายการบินนะว่าสายการบินไหนจะไปเทอร์มินอลไหนนะครับผมง่ายๆนะครับผมถ้าเราไม่รู้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินตามเขาไปครับง่ายๆเลยเดินตามเข้าไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องไปขึ้นรถไฟเพื่อที่จะพาเราไปเทอร์มินอลนั้นๆนะครับผมออกจากเครื่องมาพอเหยียบนอกตัวเครื่องปุ๊บให้เราเดินตามทางไปครับผมพอเดินตามทางไปแล้วเนี่ยมันก็จะพาเราไปสู่รถไฟที่พาเราไปที่เทอร์มินอลนั้นๆนะครับเราก็ตามเข้าไปเลยนะพอเราตามเข้าไปแล้วนะครับผมก็จะมาถึงจุดที่เป็นด่านตรวจตม.นะครับของเกาหลีที่เขาบอกกันว่าโอ้โหโหดนะโหดหนานะครับผมกักคนไทยเป็นว่าเล่นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมเป็นข่าวกันเยอะแยะมากมายนะครับจะบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับผมถ้าใครมาเที่ยวไม่ต้องกลัวนะครับเรามีข้อมูลให้พร้อมนะครับผมเตรียมเงินให้พร้อมนะมีข้อมูลว่าเราจะไปที่ไหนพักโรงแรมที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เตรียมตัวให้พร้อมเดินเข้าไปที่ตม.บนเครื่องนะผมตอนที่เราขึ้นเครื่องมาที่เกาหลีเนี่ยเขาจะแจกเป็นใบอยู่2ใบนะครับผมแอร์โฮสเตสเนี่ยจะแจกใบอยู่ทั้งหมด2ใบด้วยกันเป็นใบแบบสั้น1ใบแล้วก็เป็นใบแบบยาว1ใบนะครับก็หลักๆไม่มีอะไรมากเรากรอกข้อมูลไปนะครับผมหลักๆก็จะเป็นชื่อนามสกุลนะครับอาชีพนะเพศที่อยู่ที่เกาหลีที่อยู่ที่เกาหลีในที่นี้ก็คือที่พักของเรานั่นเองนะครับผมเราพักที่ไหนเราก็ใส่ชื่อโรงแรมใส่ชื่อที่พักของเราไปชื่อเกสต์เฮาส์ชื่อโฮสเทลอะไรอย่างนี้ใส่ไปนะครับผมแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะเดี๋ยวจะลงไว้ให้นะครับผมกรอกให้เสร็จ2ใบนะครับเก็บไว้ใบแรกเนี่ยใบสั้นเนี่ยเราจะใช้ในตอนที่เราเจอตม.หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีนะครับเราเดินเข้าไปที่ตม.ปุ๊บเรายื่นพาสปอร์ตพร้อมกับใบสั้นให้เขาไปนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่บอกนะครับมีการสแกนนิ้วหรือว่ามีการมองกล้องอะไรอย่างนี้เราก็ทำตามเข้าไปปกตินะครับไม่น่ามีปัญหานะสำหรับคนที่จะมาเที่ยวก็น่าจะผ่านฉลุยกันทุกคนนะครับพอเราผ่านรม.มาแล้วนะครับเราก็ลงมารับกระเป๋านะในส่วนของกระเป๋าเนี่ยถ้าใครที่ได้โหลดไว้นะครับผมตั้งแต่ที่เช็คอินที่สนามบินที่ไทยนะครับเราก็จะมาเอากระเป๋าที่จุดนี้นะก็เหมือนเดิมนะครับผมพอเราผ่านรม.มาให้เราไปดูที่บอร์ดนะครับผมว่ากระเป๋าเราเนี่ยอยู่ที่เกตเบอร์ไหนนะครับเราก็ไปเอากระเป๋าที่เกตนั้นนะพอเราเอากระเป๋าเสร็จปุ๊บเราก็เดินต่อออกไปที่สนามบินด้านนอกนะครับก็จะเรียกได้ว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับถึงตัวสนามบินอินชอนอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับไม่ได้อยู่ข้างในแล้วนะนี่ก็เป็นเบื้องต้นของการมาเกาหลีนะครับผมครั้งแรกนะก็ใครที่มาเกาหลีครั้งแรกนะครับผมก็ไม่ต้องกลัวนะจะบอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิดนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเขาอำนวยความสะดวกให้เราหมดอยู่แล้วนะครับผมมีภาษาอังกฤษด้วยนะภาษาเกาหลีไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมภาษาอังกฤษมีนะครับผมก็ไม่ยากจนเกินไปนะผมก็ประมาณนี้นะในส่วนของการมาเกาหลีครั้งแรกนะครับผมตีห้าครึ่งนะดูแถวถ้าจะมาที่นี่รถไฟใต้ดินเที่ยวแรกไม่พอเราก็สังเกตดูตรงนู้นนะโอ้โหคุยป้าเฮียมินเฮียมินเฮียมินอ่ะ